และต่อเนื่องกันเลยนะคะคุณผู้ชมในช่วงครึ่งหลังของปีนี้เนี่ยคือก่อนหน้านี้เนี่ยเราอากาศแปรปรวนนะคะอากาศเปลี่ยนแปลงแบบสุดขั้วก็มีผลส่วนหนึ่งมาจากปรากฏการณ์เอลนีโญนั่นเองนะคะแต่ว่าครึ่งหลังของปีนี้เนี่ยคาดการณ์กันว่าสภาพอากาศของโลกจะเปลี่ยนผ่านจากเอลนีโญไปสู่ปรากฏการณ์ลานีญาหมายความว่าพื้นที่ที่เราเจอกันณปัจจุบันนี้ที่มันร้อนๆใช่ไหมคะเราก็จะแปรเปลี่ยนจากลานีญาก็คือเราจะเจอกับฝนที่ตกลงมาอย่างหนักมากค่ะความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้จะส่งผลอย่างไรต่ออีกโดยเฉพาะกับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของเราติดตามกันต่อในไซด์สตอรี่ค่ะหลังจากเผชิญกับปรากฏการณ์เอลนีโญที่ทำให้ทวีปเอเชียเผชิญกับอากาศร้อนจัดและแห้งแล้งสภาพภูมิอากาศของโลกกำลังเข้าสู่การเปลี่ยนผ่านอีกครั้งในช่วงครึ่งหลังของปี2024โดยพื้นที่ซีกโลกใต้จะเผชิญกับปรากฏการณ์ลานีญาที่คาดว่าจะส่งผลให้มีปริมาณน้ำฝนเพิ่มมากขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อินเดียและออสเตรเลียแบบจำลองสภาพภูมิอากาศส่วนใหญ่ประเมินว่าปรากฏการณ์ลานีญาที่จะเกิดขึ้นในช่วงกลางปีนี้ไปจนถึงไตรมาสสุดท้ายจะยังมีผลกระทบไม่มากนักโดยปริมาณน้ำฝนที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นจากปรากฏการณ์ลานีญาจะช่วยแก้ไขปัญหาในประเทศผู้ผลิตสินค้าเกษตรรายใหญ่อย่างอินเดียที่ต้องจำกัดการส่งออกข้าวเนื่องด้วยผลผลิตลดน้อยลงอันเป็นผลจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่นำไปสู่ภัยแล้งเช่นเดียวกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่การเพิ่มขึ้นของปริมาณน้ำฝนจากปรากฏการณ์ลานีญาจะช่วยเพิ่มผลผลิตให้กับพืชเศรษฐกิจสำคัญทั้งข้าวและปาล์มน้ำมันหลังจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่ทำให้ปริมาณน้ำฝนโดยรวมในภูมิภาคนี้น้อยกว่าปกติตลอดหลายปีที่ผ่านมานอกจากนี้เกษตรกรในสหรัฐยังได้รับประโยชน์จากปรากฏการณ์ลานีญาเช่นกันโดยเฉพาะหากเกิดขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนจะทำให้ฤดูใบไม้ร่วงมีฝนตกน้อยลงช่วยให้ผู้เพาะปลูกข้าวโพดทางภาคกลางของประเทศสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เร็วขึ้นแม้ระดับน้ำในแม่น้ำจะลดลงจนอาจกระทบต่อการขนส่งสินค้าทางเรือและทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์อาจมีพื้นที่จำกัดมากกว่าเดิมสำหรับลานีญาเป็นปรากฏการณ์ที่ตรงกันข้ามกับเอลนีโญกล่าวคือลานีญาเป็นปรากฏการณ์ที่อุณหภูมิผิวน้ำทะเลบริเวณตอนกลางและตะวันออกตอนกลางของแปซิฟิกเขตศูนย์สูตรต่ำกว่าปกติประมาณ 0.5 องศาเซลเซียสลงไปซึ่งปรากฏการณ์ลานีญาจะเกิดขึ้นได้ทุก 2-3 ปีและปกติจะเกิดนานประมาณ 9-12 เดือนแต่บางครั้งอาจอยู่ได้นานถึง2ปีทั้งนี้ลานีญาเกิดจากกระแสลมพัดจากด้านตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกมาอย่างด้านตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกตามเดิมแต่กระแสลมมีความรุนแรงมากกว่าปกติทำให้กระแสน้ำอุ่นไหลมายังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากขึ้นส่งผลให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และออสเตรเลียมีระดับน้ำทะเลสูงขึ้นและมีปริมาณฝนตกหนักมากกว่าปกติ